สว,สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการครีเอเตอร์เป็นได้ง่ายจังผมพี่หลามจิโกอทีครับผมออสไทโรดครับคุณผู้ชมคิดว่าการเป็นวิดีโอครีเอเตอร์เป็นได้ง่ายจังคล้ายๆกับชื่อรายการเราไหมฮะง่ายจังง่ายจริงๆจะว่าง่ายก็ง่ายนะต่ว่ายากก็ยากแต่ว่ายากก็ยากเพราะขนาดเรามาสอนคุณผู้ชมเนี่ยเรายังใช้เวลากันเป็นปีเลยใช่มันต้องเรียนรู้เหมือนกันนะอย่างอยยางผมเองเนี่ยผมผมทำอาชีพ คือผมเรียนรู้เรื่องการถ่ายทําวิดีโอมาตั้งแต่สมัยนุ่มๆเลยก็ยังนุ่มอยู่คุกคืออยู่กับมันมาเยอะอยู่อยู่กันมา20กว่าปีสำหรับผมเนี่ยเวลามีอะไรใหม่ๆมาเนี่ยที่เป็นเทคโนโลยีในการถ่ายทำเนี่ยสำหรับผมเนี่ยมันง่ายหมดเลยอืแต่สําหรับคนดูทั่วไปครับที่ไม่เคยจับกล้องมีมือถือก็ถ่ายได้ภาพนิ่งไม่เคยถ่ายวิดีโอเลยครับผม เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ยากสําหรับทุกคนใช่ก็ต้องหัดเรียนรู้แล้วก็ลองดูจากรายการของเราถ่ายทอดจากประสบการณ์จริงใช่จากประสบการณ์ของพี่หลามเองนี่หรือ<ล>ของผมเองพี่ออสพี่ออสนี่ก็เป็นคนทําวิดีโอมาเยอะมากโดย<ช>เฉพาะรเรื่องของไลฟ์สด การทำเทรนนิ่งการบรรยายโอ้โหนี่อันนี้ก็เรียกว่าคนละแขนงเลยนะก็เลยมามายำรวมกันเอามาเป็นสูตรสำเร็จบีมะนาวนิดต้นหอมผักชีซอยลงไปหน่อยนะอร่อยแล้วไปเททิ้งแล้วก็สามารถเอาประสบการณ์เหล่านี้ไปแชร์ให้กับคนอื่นดูได้ใช่แล้วก็ลองไปเอาไปหัดใช้สำคัญที่สุดคือลองครับลองผิดบ้างลองถูกบ้างเดินไปเดินไปค่อยๆลองผิดลองถูกแล้วผมเชื่อมากๆเลยนะ โดยเฉพาะฝ่าย IT ของทุกบริษัทตอนนี้ครับ ต้องมีคุณผู้ชมของเราที่นั่งดูอยู่ตอนนี้แล้วทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ IT ทีแอดมินมักจะโดนมักจะโดนเจ้านายเรียกมาช่วงนี้ช่วงยุคโควิดเนี่ยครับเรียกมาเลยนะอ่าเนี่ยผมอยากจะให้คุณดูแลเรื่องของมัลติมีเดียในบริษัทเราด้วยนะอ่าโซเชียลมีเดียด้วยโซเชียลมีเดียด้วยนะอ่าถ่ายปุ๊ถ่ายภาพนิ่งถ่ายวิดีโอหัดตัดต่อทำไลฟ์สดนะแล้วลงลงไปในเพจด้วยครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่ใกล้ชิดกับคอมพิวเตอร์มากที่สุดนั่นแหละจะถูก assign รู้เรื่องออนไลน์มากที่สุดใช่จริงแล้วไม่จําเป็นจร แต่ผมจะบอกคนที่โดนคำสั่งนี้นะครับจงดีใจไว้เลยนะครับว่าโอกาสแห่งชีวิตได้เดินทางมาถึงคุณแล้วอใช่นะฮะมีโอกาสอย่าไปคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องอ่ะผมมีหน้าที่ดูแลเน็ตเิรกแอดมินทำให้ผมมาทำคอนเทนต์เรื่องพวกนี้มันไม่เกี่ยวไม่ใช่หน้าที่ถ้าคุณละทิ้งสิ่งนี้นะครับ turning point ในชีวิตคุณโอกาสดีๆที่คุณจะได้ทำสิ่งใหม่ๆในชีวิตแล้วอาจจะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตคุณมากม คุณจะเสียมันไปถ้าคุณคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องและคุณคิดว่าคุณไม่อยากทําเพราะว่าคุณไม่ได้เงินเพิ่มถูกคแต่มันจริงๆแล้วมันคือโอกาสมันพัฒนาถ้าคุณทําเรื่องนี้ได้ดีนะเผอๆคุณไม่ต้องเป็นเน็ตเวิร์กแอดมินอีกต่อไปอ่ะแต่บางคุณไปเป็นบล็อกเกอร์ยูทูบเบอร์ได้ได้รายได้สูงกว่าผมกล้ารับประกันเลยถ้าคุณเป็นยูทูบเบอร์นะคุณไล่รายได้สูงกว่าที่คุณเป็นเน็ตเวิร์กแอดมิน ผมรับประกันอตแล้วสนุกกว่าด้วยชีวิตสนุกกว่าเยอะดีกว่านั่งอยู่กับสายแลนอยู่กับสวิตอยู่กับเราเตอร์แล้วก็อาชีพเหล่านี้วันๆเจอแต่อะไรรู้ไหมเจออะไรครับเจอแต่ปัญหามันเหมือนช่างซ่อมรถอ่ะเพื่อนผมมาเป็นช่างซ่อมรถมานั่งปรับทุกข์กับผมบอกพี่ทําไมคนที่มาหาผมทุกคนเนี่ยมีแต่ความทุกข์หมดเลยผมบอกรถขับดีๆใครจะเลี้ยวมาเออใช่ ใช่ไหมเป็นอาชีพที่แก้ปัญหาเออมันเป็นอาชีพที่ต้องแก้ปัญหาให้คนครับผมเพราะฉะนั้นมันมีแต่ความทุกข์อยู่แล้วอืมใช่หมอใช่ไหมฮะหมอไงในขณะที่เออเหมือนหมอหมอบอกทำไมไม่มีใครสุขภาพดีๆมาผมเลยผมจะมาทําอะไรล่ะคุณหมอดีๆผมก็ไม่ไปหาคุณหรอกขนาดป่วยผมยังไม่อยากไปเลยถูกไหมใช่ครับแต่พวกเราเนี่ยคนที่เป็นวิดีโอเีเอเตอร์อืมวันๆนั่งคิดเลยไอจะทํายังไงให้คลิปมันสนุกสนานจะทํายังไงให้มันคนดูมีความสุขเนี่ย มันเป็นชีวิตที่บวกนะใช่แค่เนี่ยแค่คิดมุมนี้นะแค่คนที่นั่งฟังอยู่ตอนแรกอาจจะแย้งกับผมไม่จริงครับพี่ลามผมเงินเดือนห้าหมื่นผมทํายูทูบเบอร์ยังไงก็ไม่มีทางได้ห้าหมื่นอย่าอย่าสบประมาทอย่าคิดว่ามันทําไม่ได้ใช่ครับนะฮะอย่าคิดว่าตัวเองทําไม่ได้นะครับลองทําดูก่อน,นแล้วที่สําคัญคือถ้าคุณมารู้ทีหลังนะสมมติมีใครสักคนหนึ่งเริ่มต้นพร้อมกันแล้วคนหนึ่งทิ้งไปอะ่ะ แล้วอีกคนหนึ่งยังทําเรื่องนั้นอยู่แล้วผ่านมาอีกส4ปีแล้วคุณเห็นความเจริญก้าวหน้าของคนนั้นนะคุณจะรู้เลยว่าคุณได้ทิ้งอนาคตคุณไปแล้วนะครับก็ลองศึกษาดูลองเล่นดูอ่ารู้งี้ดีกว่าอะไรนะเนี่ยคำเน<อ>ี้ยคำคำเนี้ยรู้งี้รู้งี้เนี่ยเนี่ยมันทําให้คนนะเสียเวลาชีวิตมาเยอะล้ เราลองดูวันนี้เราจะเราอยู่ถึงเรื่องไหนแล้วครับเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์ครับที่เราเราสอนเรื่องการโพสตไปใช่ครับการโพสต์สําคัญโอโพสคลิปก็ไม่ง่ายเนาะมีเรื่องอ้างส่งอ้างสิทธิ์มีตรวจสอบความรุนแรงอะไรหูยูทูบเดี๋ยวนี้กดเข้มงวดมากใช่ครับแล้วเปลี่ยนเรื่อยๆด้วยนะแล้วบางคลิปเนี่ยผมโพสตไปนะครับผ่านไป2วันแล้วยังตรวจสอบอยู่เลยอ่ะตรวจละเอียดขนาดนั้นเรียกว่ามานั่งดูเฟรมายเฟรมเลยไหม มันตัองดูว่าเอไอมั้ง<ะ>เออนี้อีกหน่อยผมอาจจะแบบว่าเซลคนนู้นคนนี้ผ่านในคลิปไม่ได้เลยนะมันมันฉลาดขนาดนั้นนะก็ถ้าเซลแล้วทําให้เขาเสียหายเลือกเอาระหว่าง youtube แบรนด์กับตำรวจมหาบ้านที่เลือกเอาเราก็เซลคนที่มันอยู่เมืองนอกไงที่อยู่แบบต่างประเทศเป็นฝรั่งอะ่ะเร<อ>าเซ<อ>ลพวกคนฝรั่งอ่ะอย่างผมม่ชอบเซลโดนั์ทรัมป์นะเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นประธานาธิบดีแล้วไม่มีอำนาจแล้วแล้วก็โดนแบนด์จากทุกสาขาเลยโอเคครับ อย่างเนี้ยเราแซวเขาได้โอเคครับแล้วเราแซวเป็นภาษาไทยเขาแปลไม่ออกโอเคนี่ <Okay. S 2> ยกเว้นว่ายู u b e จะไปฟ้อง <c oughs> ได้อีกเรื่องก็ไม่แน่ยูทูบคาบข่าวไปบอก Trump, โดนทรัมแล้วโดนทรัมมาโกรผมอ,อะไรเงี้ยไม่ขนาดนั้นไม่เป็นไรโดนทรัมโทรมาสอนอที่บ้านที่ผมอยู่ครับก็คุยกับตำรวจสอนอให้มาจับผมไม่รู้เรื่องอยู่ดีโอเคตามนั้นโอเคผมผมจะรอดใช่ไหมับอ่าก็อย่าทําเลยดีกว่า พี่ควรจะไม่ทําตั้งแต่แรกอ๋เอเลยชีวิตพี่จะได้ไม่ต้องวุ่นวายและคิดเยอะขนาดนี้ไม่ไม่ไม่ผมชอบความตื่นเต้นโอเคโอเคครับเลี้ยงส<ไ>ิทธิ์รเรื่องความการละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยก็หลายคนก็โดนนะครับเอาเราทาคลิปเพราะต้องการจะพรีเซนต์เพื่อให้รู้ว่าของอย่างเงี้ยตอนซื้อมาแล้วเป็นยังไงมันมีสองฝั่งเอเรื่องสิทธิ์มันมีสองฝั่งคนทําคลิปด้วยถ้าเป็นคนดูอย่างเดียวนะครับบางทีบางทีก็ไม่รู้เรื่องอะไรนะะ แต่ถ้าเป็นคนทําคลิปด้วยเนี่ยบางทีคลิปตัวเองก็โดนแบนบางทีคลิปตัวเองก็โดนละเมิดอมีสองฝั่งครับใช่นะทั้งสองฝั่งเลยคุณจะต้องเจอปัญหาสองเรื่องนี้แน่นอนถ้าคุณเป็นคนทําคลิปทีนี้วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้ครับว่าเรื่องของลิสิตนะครับตอนโพสตเนี่ยผมสอนวิธีการปกป้องิสธิ์ไปแล้วครับผมให้ติ๊กคําว่าใช่นะฮะให้ติ๊กคําว่าเยสอะไรก็ติ๊กไปเลยครับเราเป็นเจ้าของสิทธิ์อ่าขออภัยครับรูปแบบ รูปแบบของการปกป้องสิทธิ์มันเป็นอัตโนมัติอยู่แล้วครับก็คือเป็นระบบที่ทาง Facebook เองหรือ YouTube เองเนี่ยเขาตั้งไว้เรียบร้อยแล้วเราแค่เอาหรือไม่เอาแค่นั้นแค่นั้นนะฮะพอโพสต์เสร็จปุ๊บนะอันนี้คลิปคุณได้รับการปกป้องแล้วครับทีนี้มันไม่ได้จบแค่นั้นอ้าวเหรอมันยังมีเรื่องของว่าพอคุณอ้างสิทธิ์ไปแล้วมันก็จะมีคนที่มามีผลกระทบต่อการอ้างสิทธิ์ของคุณครับเพราะอะไรทำไมครับหนึ่งคือวิดีโอที่คุณสร้างเนี่ย ถ้าวิดีโอของคุณคุณสร้างทุกภาพทุกเฟรมในนั้นเอง100%ซไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาครับมันจะมีปัญหาแค่ว่ามีคนมาก๊อปคลิปคุณไปแล้วไปโพสซ้ำอันนี้คุณตามไปจัดการได้ครับผมนะฮะแต่ค,ค,คุณจะรู้หรือไม่แล้วคุณจะดูตรงไหนเดี๋ยวต้องมาสอนเออใช่ใช่ใช่ไอ้คนมันเอาคลิปเราไปนอกอจากมีเพื่อนแคปหน้าจอหรือส่งลิงก์มาให้ดูครันี่คือวิธีเบสิกที่สุดเลยทํา เออเฮ้ยออสเนี่ยคนนี้คลิปก็ส่งลิงก์มาเรามาดูเราถึงจะรู้ใช่จริงๆแล้วมันมีวิธีการดูได้โดยของเราเองอยู่แล้วใช่ไหมนี่ครับในในสตูดิโอครีเอเตอร์สตูมีโหมดที่เรียกว่าไรท์แมเน a เจอรลองไปเซิร์ชดูเนะไรท์แมเนเจอร์สิทธิ์นะจัดการสิทธิ์ของคุณนะครับอ่ะเรามาดูกันก่อนเลยที่ Facebook ก่อนครับผมนี่ครับขวามือนี้ครับอมาดูครับอ่า นี่ครับขวามือนี้นะครับคือเมนู Right Manager นี่ครับผมซึ่งก็จะมีหลายๆอันนะฮะผมมาที่ภาพรวมก่อนนะโอเคครับภาพรวมของ Right Manager นะครับนี่ฮะนี่นอันนี้จะมีข้อมูลบอกว่าลำหน้าโชว์ยังไม่ได้ทำระบบการชำระเงินเลยนะครับทำเพจมาสามสทำเพจมา5-6ปีครับเนื่องจาก Facebook ไลด์ได้ต่ำมากเลยไม่เอาผมเลยยังไม่ได้ทำเรื่องการรับเงินจาก Facebook เลยอ๋อแปลกไหม เออนั่นสิอาจจะพอทำแล้วอาจจะได้เยอะก็ได้นะไม่เคยได้เยอะเลยที่เขามาทวงเนี่ยได้เท่าไหร่หรือไม่ได้หลักสิบดอลลาร์ซึ่งผมบอกว่าเอากองไว้ตรงนี้ก่อนสามร้อยบาทนะฮะยังไม่ว่างไปรับนะฮะไลฟ์แมนเจอร์ใช่ไหมเนี่ยตรงนี้จะมีกราฟบอกครับว่าภาพรวมของวิดีโอที่มีเนื้อหาตรงกันที่ตรวจพบในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมาครับนี่ฮะมันก็จะมีนี่อันนี้หนึ่งวิดีโอที่ตรวจเจอกัน เวิดีโอนี่เห็นไหมมีจำนวนถึง7เลยกราฟสูงเลยแปลว่ามีคนกรอปของพี่ไปโพสต์ใน Facebook ประมาณ6อันหรือ7อันคำว่ากรอปเนี่ยยังฟันธงไม่ได้อ,อ่าจาจเพราะว่าคำว่าวิดีโอที่มีเนื้อหาตรงกันเนี่ยมันมีตั้งแต่ตรงกัน1%ไปจนถึงตรงกัน100%ครับผมมันมีตรงกันมากตรงกันน้อยใช่ อย่าง,งเช่นตรงนี้อย่าเพิ่งวู่วามนะบางคน<อ>แบบเอ้ยมาก๊อปเกี่ยจัดการมันให้หมดดูดีๆดูดีๆใจยเย็นก่อนนะนะวางวางถุงชอปปิงก่อนนะฮะก็คือจริงๆ <c oughs> <น> <c oughs> แล้วมันอาจจะไปงานอีเวนต์เดียวกันแล้วลัณะภาพที่ถ่ายมาอาจจะคล้ายกันอย่างนั้นนะป่ะ <c oughs> หรือมันอาจจะมีงานของคุณที่ไม่ได้เป็นงานของคุณ1 0อยอยู่ในเนื้องานของคุณเองอ๋อเนี่ยบางทีเราก็พลาดเองอาจจะโดนตอกกลับได้ใช่ดูดีๆเราจะดูเราก็ต้องมาดูในเมนูที่2ครับที่เขียนว่า <nh> วิดีโอที่ตรงกันโอเคเข้าไปดูในวิดีโอที่กดเข้ามาครับนี่นะฮะเราก็จะมีรายละเอียดของวิดีโอที่ตรงกันขึ้นมาครับนะครับให้สังเกตตรงนี้ก่อนเลยครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งโมโหนะครับว่ามีคนมาก๊อปคลิปเราเนี่ยอย่างของนี้ล้ำหน้าโชว์มีคนก๊อปคลิปเยอะขนาดนี้ครับแต่ทั้งหมดนี้ไม่ใช่ก๊อปทั้งหมดนะครับครับไล่ดูรายละเอียดก่อนครับนะฮะอันดับแรกให้ดูการทับซ้อนก่อนนี่ตรงนี้อ๋อทับซ้อนกี่เปอร์เซ็นต์จะมีบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ครับ นะฮะจะมีการจํานวนบอกบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ครับซึ่งเราสามารถคลิกเข้าไปดูได้ปับนี่เขาจะมีรายละเอียดของเนื้อหาที่ตรงกันขึ้นมาอกลายเป็นว่าเนื้อหาที่ตรงกันน่ะเป็นคลิปของเมืองนอกคือผมทําเรื่องของหูฟังตัวหนึ่งครับแล้วผมก็ไปเอาคลิปของเมืองนอกที่เป็นแบบขั้นตอนการทํางานของเขาอ่ามันมาชนกันตรงนี้เพราะว่าคนอื่นก็มีสิทธิ์เอาคลิปนี้ไปใช้ด้วยแต่เราดันไปอ้างสิทธิ์ทับอ๋อสิทธิ์เป็นของเราเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราไปอ้างสิทธิ์ เพราะเราโพสคลิปนี้ก่อนคนอื่นโอเคเจ้าของเองยังไม่ได้อ้าง a c e b o o k ไม่มีทางรู้ว่าคลิปไหนเป็นของใครใครโพสต์คนแรกใครอ้างสิทธิ์คนแรกคนนั้นได้เป็นเจ้าของโอแต่ไม่ได้เป็นเจ้าของตลอดไปนะเพราะมีการฟ้องสิทธิ์กันได้ด้วยนะซึ่งอันเนี้ยเจ้าของคลิปเมืองนอกเนี่ยนะเขาก็ไม่ได้ไปฟ้องสิทธิ์ผมครับเขาไม่ได้ไปแย้งว่าเอ้ยคนนี้ไม่ใช่เจ้าของหรอกมันเอาของเราไปอีกทีหนึ่งเขาก็ต้องไปจัดการ เห็นไหมสังเกตไหมคนเราเนี่ยโดนก๊อปคลิปเนี่ยเราไม่เคยรู้เลยแล้วเราก็ไม่เคยเข้าไปอ้างสิทธิ์สิทธิ์นั้นถูกต้องหรือไม่ถูกต้องก็ไม่รู้อย่างกรณีนี้ถามว่าถ้าดูทีแรกนะสี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์ถูกผมควรจะผิดหรือผมควรจะถูกเออนั่นผมควรจะถูกถูกไหมถูกเพราะมีการก๊อปผมไปสี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์พอเข้ามาดูจริงๆผมผิดเพราะว่าเราไปเอาคลิป คือผมเคมเนี่ยเวลาเคมเคมทั้งคลิปแต่ในนั้น่ะมันไม่ได้มีงานของเราร้อไงเราเอางานของคนอื่นมาด้วยใช่ไหมซึ่งบางทีเขาก็เปิดพับลิกให้ทุกคนได้ใช้นะฮะถามว่าผิดมากไหมอันนี้คือผิดผิดในกรณีที่เอามาใช้ได้นะแต่ไม่ควรอ้างสิทธิ์ไงใช่ใช่ไหมฮะอย่างนี้แก้ปัญหายังไงอย่างการวิธีการอย่างเนี้ยคุณต้องมาแก้ด้วยนะเพราะคุณจะปล่อยให้คุณอ้างสิทธิ์โดยที่ไม่ถูกต้องก็ไม่ถูก เพราะว่าทั้งคลิปนี้นเป็นของเราก็จริงแต่ว่ามีบางส่วนที่เป็นของคนอื่นใช่ครับเราก็ต้องทํำยังไงครับพี่ครับเราต้องเลือกนี่ครับเราต้องเลือกนี่ครับตรงขิดๆมันจะมีคําสั่งอยู่ข้างล่างนี่นะฮะอยู่สี่คำสั่งหนึ่งคือส่งคําขอให้ลบซึ่งไม่เกี่ยวอันนี้ไม่ควรอันนี้อันนี้คือเขาเป็นเจ้าของเราใช้กรณีใช้กรณีที่เราเขาก๊อปเราร้อยเปอร์เซ็นตส่งคําขอให้ลบได้อื สองทำเครื่องหมายว่ายังไม่เห็นอันนี้ไม่ไม่เกี่ยวสามให้สิทธิ์การอนุญาตตรงเนี้ยสองข้อเนี้ยกับลบออกจากวิดีโอที่ตรงกันตรงนี้อ่านแล้วงงไหมให้แต่อนุญาตทั้งทั้งที่เขาเป็นเรารู้อยู่แก่ใจว่าเขาเป็นเจ้าของเนี้ยนะนะแล้วราไม่ใช่เจ้าของอ่ะเราไม่ใช่เราไม่ได้เป็นเจ้าของสิทธิ์อย่างถูกต้องอ่ะถูกเรายังมีหน้าไปให้สิทธิ์อนุญาตเขาอีกเหรอเออมันไม่ใช่ไงไม่ถูกไงอบางคนไปเลือกข้อนี้ยอซึ่งผิดนะคุณเนี่ย ไม่ได้เป็นเจ้าของวิดีโอนี้อย่างร้อยเปอร์เซนต์อ่ะใช่ไหมฮะแต่เวลามันเคมมันเคมทั้งดุ่นไงเพราะฉะนั้นต้องเลือกให้ถูอย่างคําว่าลบออกจากวิดีโอที่ตรงกันโอ้แปลยากมากเป็นเมนูภาษาไทยที่แปลแล้วที่ไม่เข้าใจเลยแปลว่าอะไรอ่ะลบลบของเราหรือลบของเขาอืมน่าจะต้องลบของเขาหรือเปล่าไม่ครับคํานี้ไม่ได้แปลว่าลบของใครเลยอืลบออกจากวิดีโอที่ตรงกันคือถ้าเจอวิดีโอซ้ํากันแบบนี้ไม่ตรวจอ๋อไม่ตรวจอืม ภาษายากไหมทําไมอ่ะทําไม Facebook ไม่แปลแบบผมอ่ะไม่ตรวจนะไม่ตรวจวิดีโอที่ซ้ํากันแบบนี้นี่คำนี้ง่ายกว่าอีกไม่ตรวจวิดีโอที่ซ้ํากันแบบนี้ต้องเลือกข้อนี้ครับับนะฮะกดฟับนะฮะมันจะมีคําว่าเนี่ยมายืนยันอีกทีหนึ่งปล่อยคําอ้างสิทธิ์นี่อยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะครับนี่แหละครับคือถ้าสิทธิ์นั้นไม่ได้เป็นของเราเราต้องปล่อยคําอ้างสิทธิ์ครับปล่อยไปเลยครับปล่อยทั้งคลิปถูกไหมปล่อยไปเลยครับปัง เรียบร้อยครับอย่างคลิปนี้ครับเป็นคลิปของประเทศอะไรไม่รู้คุณโลนารูส์นะฮะแล้วเขาก็มาใช้คลิปตำแหน่งเดียวกันกันกนกบผมเรื่องอะไรก็ไม่รู้เรื่องฮาร์โมนีโอเอสอ๋อเนี่ยเป็นเรื่องของโฮเบย์นะะก็เขาก็เล่าข่าวผมก็เล่าข่าวนะฮะเหมือนกันตรงไหนไหมเหมือนกันตรงฉากหลัง <laughs> ฉากหลังเหมือนกันไนะอต่างหลังคล้คลคลกันครับอย่างนี้อย่างเงี้ยซ้ากันละใช่ฮะเราก็ต้องมานั่งดูว่าเอ๊ะอย่างนี้เอ๊ะ จากหลังมันอันเดียวกันใช่ทําไงล่ะก็ต้องลบออกจากวิดีโอที่ตรงกันเพราะว่าจากหลังก็ไปดาวน์โหลดมาเหมือนกันคนที่ไม่เคยดูเข้าไปดูในเพจเลยนะคุณจะมีคลิปวิดีโอแบบนี้เต็มไม่หมดเลยเออไม่รู้ตัวมาก่อนก็ต้องไปจัดการด้วยนะนะอย่าปล่อยทิ้งไว้อันนี้คือการจัดการสิทธิ์นะครับว่าในวิดีโอแต่ละตัวเนี่ยมีเขาเอาของเราทีเราของเขานี่ผมนั่งทําไปเยอะแล้วนะนี่ยังเหลืออีกบานเลยเนี่ยนี่เนี่ยเนี่ยอ่าคือคือแบ็กกราวด์ไอ้นี่แบ็กกราวด์เนี่ย มันเหมือนกันหลายคนเพราะอะไรรู้ไหมมันเป็นแบ็กกราวที่สามารถเอามาใช้ได้จากสตอรี่บอกไงฟรีมันเป็นแบ็กกราวที่เราเสียเงินซื้อรายเดือนโอเคเราเราไปคนอื่นก็ไปใช้ได้เราไปอ้างสิทธิ์ถูกแล้วพอเราไปอ้างสิทธิ์มันก็ไม่ถูกต้องไงมันเป็นโอรสาธารณะเออใช่ใช่ไหมฮะมันก็ควรจะต้องเอาออกใช่ไหมฮะเนี่ยผมก็ต้องเอาออกแล้วอย่างนี้ไอคนที่ทำไอไฟล์วิดีโอเนี้ยคนอื่นก็ต้องควรจะไปเอาออกด้วย เออเพราะมันไม่ใช่สิทธิ์ที uh> ่ถูกต้องอ่ะใช่ใช่ไหมครับวุ่นวายเนาะเออก็ก็ต้องระวังอ่โดยเฉพาะการอย่างพี่เนี่ยทำคลิปรีวิวบางทีมันต้องเอาไปเอาคลิปที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เนี่ยที่เขาให้เรามาเนี่ยใช่ใช่คือคือจริงๆอ่ะถามว่าทําไมต้องไปเอามาอ่าคนอาจจะถามว่าเอ้ยอย่างนี้คุณก็ไม่ถูกต้องไม่ขาวสะอาดร้อยเปอร์เซ็นต์สิอืคือเรื่องบางเรื่องอ่ะครับอย่างอย่างโปรดักต์เนี่ยผมพยายามที่จะถ้ารีวิวโปรดักต์นะผมพยายามที่จะเป็นคลิปผมเองร้อยเปอร์เซ็นต์ ให้เยอะที่สุดให้มากที่สุดแต่เรื่องบางเรื่องเนี่ยอย่างเช่นว่าระบบภาคจ่ายไฟแบบสี่ทิศทางผมถอดแบตเตอรี่ออกมาถ่ายไม่ได้อืมใช่แล้วบางทีมันมีคลิปเมืองนอกมาบอกว่ามันมีทําเป็นกราฟิกระบบภาคจ่ายไฟแบบสี่ทิศทางมันทําเป็นลูกศรวิ่งแหววอย่างเงี้ยอมันอันนี้มันประกอบคาอธิบายได้ครับเราก็อยากให้คนเข้าใจเราก็ไปเอาอันนี้มาไง เราจะเอามาเฉพาะอันที่เราไม่สามารถทำได้อเช่น CPU นี้มีทั้งหมดทรานซิสเตอร์หนึ่ล้านตัวโอ้โหผมจะลงไปซูมทรานซิสเตอร์หนึ่ล้านตัวผมก็ไม่มีกล้องจุลทรรศน์จะลงไปหรือแม้กระทั่งบางครั้งแกะ CPU ออกมายังไม่ได้ใช่หรือบางครั้งเองก็เป็นวิดีโอหรือเป็นภาพที่ทาง PR ส่งมาให้ซึ่งซึ่งก็คือเขาก็เอามาให้เราใช้อะเขาให้เราใช้เขาเอาอะไม่อ้างสิทธิ์เห็นไหมสังเกตไหมเขาเองไม่อ้างสิทธิ์พอเรามาอ้างสิทธิ์ แล้วเราโพสเป็นคนแรกๆอ่ะมันเลยกลายเป็นสิทธิ์เราไงเรารู้สึกละอายไหมละอายไหมนิดๆนะครับจริงๆคือผมไม่ได้จะอ้างสิทธิ์ทั้งหมดไงแต่เนื่องจากมันไม่มีรายละเอียดให้เราอ้างว่าผมอยากอ้างเฉพาะตรงที่เป็นหน้าผมนะนะฮะอย่างคลิปผมเล่าข่าวเวลาผมเล่าข่าวที่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนทั่วไปมากๆเนี้ยับอย่างเช่นเดี๋ยวนี้ระบบ AI มันสามารถแปลงเสียงคนได้แล้วเชื่อไหมคนก๊อปคลิปแบบนี้เยอะมากอื มีคนเยอะมากบน Facebook ที่ไม่รู้จักคำว่าแชร์เก่งเหลือเกินดาวน์โหลดวิดีโอผมยังไงก็ไม่รู้แล้วเอาไปโพสอีกรอบหนึ่งกับ r e โพสใช่แล้วทำให้ผมต้องตามไปแบนอ่ะแหมกดปุ่มแชร์ง่ายกว่าไหมพี่พี่เล่นดาวน์โหลดแล้วพี่ต้องมานั่งอัปโหลดอีกรอบหนึ่งเขาเขาพยายามเขาพยายามเพื่ออะไรอ่ะก็เพื่อต้องการได้ engagement ไงแค่นั้นเองหรอของตัวเองทั้งทั้งที่เอาคนอื่นให้เอางานคนอื่นมาใส่ใช่เหมือนอันนี้เป็นวิธีที่วิธีคิดที่ เคยมีไอคนที่มันคิดอย่างจริงจริงนะพี่เดี๋ยวรอดู Facebook โฉมใหม่เดี๋ยวรอดูกฎใหม่ของ facebook นะครับการหลังจากรคายค youtube แล้วทุกวันนี้นะครับเวลามีการทำแบบนี้ก๊อปคลิปกันเนี่ยครับถ้าเป็นเมื่อก่อนคือแบนถูกใช่ไหมฮะแต่กว่าจะแบนน่ะเขาได้อะไรไปแล้วโอหเยอะแยะเลยอ่ะยกตัวอย่างมิวสิกวิดีโอครับคุณอะไรอ่ะเขียนไขอ่ะเป็นคนทำเพลงนั้นออกมาครับมาสเตอร์ต้นฉบับเพลงอ่ะได้สามแสน วิวไอ้คนก๊อปคลิปเนี่ยไปโพสอะมันดังกว่าไงมันได้หกล้านวิวมันได้ยอดเงินไปแล้วแล้วถามว่าเขาตามไปก๊อปเขาตามไปแบนอะไอ้นี่เขาได้ยอดวิวได้ค่าโฆษณาไปแล้วอะใช่ไหมใช่มันไม่สามารถไปชำระความกันภายหลังได้อใช่ไหมฮะยูทูบเขาก็เลยคิดวิธีใหม่ขึ้นมาครับผมไม่แบนไม่แบนเอไม่ต้องแบนไม่แบนแต่คนที่ก๊อปใช่ไหมฮะคุณจะไม่ได้อะไรเลยหาอะไรได้ ไม่ได้ไดไม่ได้รายได,ได้ที่คุณได้ทั้งหมดจะมาเป็นที่เจ้าของคลิปอ๋เอเหอรอเทนเมนต์ยอดวิวสแตททุกอย่างม,มาที่นี่หมดเลยก็คือสมฟิเป็นเจ้าของตามหมดผมก็ไปเอาไปเลย ไปดูเยอะๆผมไม่แบนเลยผมปล่อยให้ผมปล่อยให้คนผมเชียร์ให้คนไปดูทางคุณเยอะๆด้วยแล้วทุกคนน่ะ <ๆ S 1> ทุกสิ่งที่คุณได้อะมันจะมาที่ผมหมดอ,อย่างเนี้ยเป็นวิธีการใหม่ล่าสุดที่ YouTube ทำแล้ว Facebook ยังไม่ได้ทำอ๋อนะครับแล้วอย่างอีกอย่างหนึ่งท,ที่ที่หลายคนคงสงสัยครับสมมติว่ามีส่วนหนึ่งของคลิปเราเนี่ยไปเอาเข้ามาแล้วเราขึ้นเครดิตขอบคุณพี่หลามจากเพจล้ำหน้าโชอะไรเงี้ยไปเนี่ยอันนี้จริงๆอ่ะได้ไหม บอบคุณมันจะอยู่บนกฎที่เรียกว่า Creative Commons Creative c o m m o n คือการนำเอาทรัพย์สินของคนอื่นมาแล้วให้เครดิตคนนั้นด้วยแค่ขอบคุณนะแต่พี่ไม่รู้เรื่องเลยนะผมแค่ขึ้นขอบคุณเฉยๆพี่ไม่รู้เรื่องเลยว่าผมเอาไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นการให้เครดิตไงแล้วจริงๆมันผิดไหมผิดผิดหรือไม่ผิดเนี่ยมันอยู่ที่เจ้าของอ๋อมันอยู่ที่เจ้าของละ,งละครับ เราเราสามารถตั้งธงไว้ในตัวเราเองว่าเราจะยืนอยู่บนกฎ c r e t t v v e ฟ o m ม o n นไหม <ừ> หรือเราไม่เราจะเป็น My Own Right ร0 0้อยเปอร์เอยู่ที่เราละอ๋ออยู่ที่เราแล้วเ,เราก็ต้องมานั่งตามดูตลอดแบบน,นี้ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ที่เป็นแบบว่าสำนักข่าวอะไรเงี้ยเขาก็จะเผื่อไว้คนเอาไปเผยแพร่ในนามเขาเขาก็จะตั้งเป็น Creative c o m m o n s ก็คือ คุณเอาไปได้นะแต่คุณให้เครดิตที่มานิดนึงว่ามาจากที่ไหนโอเคนะใส่ลิงก์ใส่อะไรประกอบนิดนึงได้นะครอันนี้ก็ต้องว่ากันเป็นกรณีไปอ่าอันนี้คือที่ <c oughs> ตัวอย่างหน้าจอน,นี้คือตัว Facebook <c oughs> ใช่ไหมครับครับผมอ่าต่อไป <c oughs> ตัวไลท์มินิเจอร์ของตัว YouTube มีไหมครับพี่มีครับนี่ครับหน้าของ YouTube นะครับไล่ like ลงมาครับตรงคำว่า Copyright อ๋ออันนี้อันนี้ไม่เคยเปิดมาก็จะไม่ไม่เคยเข้าเลยใช่ไหมไม่เคยเข้าแต่ว่าไม่เคยเข้าหน้าเออคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้มาตรงนี้เพราะว่าโพสต์อย่างเดียวแล้วก็ไม่รู้ใช่ครับนี่เต็มเลยเห็นไหมส่วนใหญ่ของผมคืออะไรครับงานเนี่ยอันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับอันนี้คืองานทั้งดุนเลยนะมันเอาไปหรือว่าไงใช่ครับเราต้องดูว่าใครเป็นคนเอาไปครับเนี่ยช anel ที่เอาไปอย่างพูดอันเนี้ยเป็นงานของรีวิว TWZ คนที่เอาไปก็คือทีวีแซก็คือลูกค้าผมเองโอเคโอเคอันนี้คือคนจ้างเราอันนี้ต้องยกสิทธิ์ให้เขาต้องให้เขาเพราะว่าเขาเป็นคนจ้างเราใช่ต้องยกสิทธิ์ให้เขาโอเคนะเพราะว่ามันเป็นคู่ค้ากันนะครับแต่แต่ถ้าเป็นคนอื่นที่เราไม่รู้จักเนี่ยอย่างอันนี้ก็ลูกค้าผมเอเลคอนสตรักชั่นนะครับจริงๆงผมลบอันที่ไม่ใช่ลูกค้าผมออกไปหมดละนะครับโทษครับแล้วอันเนี้ยตอนลูกค้าโพสมันจะขึ้นยังไงครับพี่มันก็จะขึ้นว่าวิดีโอนี้มีคนอ้างสิทธิ์คุณแล้วนะ แต่การอ้างสิทธิ์เนี่ยมันยังเป็นแค่มาตรฐานอยู่เป็นอ้างสิทธิ์ระดับมาตรฐานคือไม่ได้แบบว่าเรียกร้องให้คุณลบหรือว่าทําให้คลิปคุณดูไม่ได้ก็คือแต่มันจะมีการแจ้งเตือนไปยังเจ้าของสิทธิ์อ่าก็คือก็คือซึ่งเราตั้งไว้แบบนั้นแล้วพี่ไม่ได้เข้าไปดูพี่ก็ปล่อยไว้แล้วจะเกิดอันนี้ผมดูผมดูนี่คือผมอ๋อนี่คือโอเคแล้วใช่นี่คือผมปล่อยสิทธิ์แล้วอ๋อต้องเข้ามากดมันต้องรอเจ้าของสิทธิ์เป็นคนกดว่าปล่อยสิทธิ์หรือเปล่าใช่ อ๋อโอเคะะเราก็จะปล่อยสิทธิ์ได้นะครับมีมีเอออันนี้ผมก็ก็ก็เคยสงสัยอยู่เหมือนกันว่าเอะเวลาโพสต์ทําไมมันมีการอ้างสิทธิ์อย่างนี้แล้วเรา<ช>จะเนี่ย <ทำ S 2> มันจะมีนี่ r e m o v e ว r e quest คือในกรณีที่คนที่เขาเอาคลิปเราไปเราไม่รู้จักเขาแล้วเขาเป็นการ Copy เราเราก็จะส่งนะฮะเนี่ยมันจะมีคําสั่งเนี่ยเรามาตรงนี้เป็นรูปกฎหมายอ่าอันนี้ Contact Channel ใช่ไหมฮะครับอันนี้คือ r e quest Video Remove เรากดรูปเครื่องหมายตกใจเนี่ยมันจะไปแจ้งเจ้าของคลิปคนนั้นว่าเจ้าของสิทธิ์ขอให้คุณลบทิง้งถ้าคุณยังไม่ลบคุณจะโดนกฎของ YouTube ขั้นต่อไปก็คือผิดกฎของ y o u b u y o ยูทูบจะแบนคุณ7วันก่อนอหรือจะทำให้คลิปนี้ดูแต่สร้างไรายได้ไม่ได้ oh, oh. หรือสุดท้ายถ้าเราไปตั้งอันนี้เราต้องเป็นครีเ uh, อเตอร์เน็ตเวิร์เป็นพาร์เนอร์เป็นพาร์เนอร์ครีเอเตอร์กับ YouTube เราสามารถดึงรายได้ทั้งหมดมาอยู่ที่เราได้ต้องเป็นระดับอีกระดับหนึ่งไม่ใช่ทั่วไปใช่ทั่วไปไม่ได้อ๋อมิน่าอย่างผมเคยเจอผมรีวิวตัวลำโพงบลูทูธแล้วไปเอาเพลงที่อยู่ใน Spotify เป็นเพลงไทยนี่แหละมามาลองรีวิวเพราะต้องการจะฟังเสียงว่าเพลงเบสดีไหมอะไรดีไหมก็โดนทันทีเลยแต่เขาเหมือนจะขึ้นมาบอกว่าเพลงนี้มันเจ้าของสิทธิ์มันคือบริษัทนี้ซึ่งสักพักหนึ่ง บริษัทนี้เขาก็บอกว่าโอเคปล่อยให้ใช้ได้เพราะเป็นการรีวิวลำโพงไม่ได้ต้องการแต่ว่าเราก็ปิดเรื่องการหารายได้ลงไปว่าโอเคอันนี้เราไม่หารายได้เราต้องการให้คนรู้เฉยๆว่าลําโพงนี้ดียังไงเล่นยังไงโอ้ไม่ได้รายได้เลยแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าอันอื่นก็หารายได้ได้ว่ากันไปนะครับผมอันนี้ก็สะดวกดีผมว่าต้องระมัดระวังนะเพราะฉะนั้นรายละเอียดเยอะเห็นไหมต้องระมัดระวังกันหน่อยนะครับสาหรับคนที่จะทํางานแล้วโพสต์ขึ้นไป ไม่คุณไปละเมิดสิทธิ์เขาเขาก็มาละเมิดสิทธิ์คุณเพราะฉะนั้นเรื่องสิทธิ์มันต้องดูแลทั้งเราและเขาและเขาและเราและเจ้าของงานที่แท้จริงด้วย<ช>บางทีเราไปเคลมก่อนคนอื่นเรากลายเป็นเจ้าของสิทธิ์เฉยเลยเพราะระบบมันไม่มีทางรู้ครับเราก็ต้องไปปล่อยสิทธิ์ใช่ครับเราต้องเข้าไปดู